ท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ตัวเลขเนี่ยน,นะคะของผู้ป่วยทั่วโลกที่เป็นตัวเลขสะสมทะลุ300ล้านกันไปแล้วนะคะโอ้อัปเดตตัวเลขกันเลยค่ะ300 3, ล้าน2 9 3 1 6 5รายก็สืบเนื่องมาจากกริ์ของโอมิครอนเนี่ยแหละค่ะทำให้ตัวเลขเนี่ยน,นะคะมันวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะทะลุ300ล้านกันไปแล้วและนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะ 5 8, 4 8ล้านสร่ายนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าดูตามรายประเทศค่ะสหรัฐอเมริกานะคะณนะเวลานี้เนี่ยตัวเลขของเขาอยู่ที่46769่รายและตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะ1,514ารย่ายต้องบอกว่าณนะเวลานี้นะคะเพราะว่าตัวเลขของสหรัฐอเมริกานั้นเขาวิ่งตลอดเวลาค่ะส่วนประเทศอื่นๆวันนี้เนี่ยนะคะที่ตัวเลขหลัก20,000นจะมีอยู่2ประเทศค่ะก็คืออิตาลีกับฝรั่งเศสนะคะ ฝรั่งเศสนั้นอยู่ที่2 6 1 4 8 1รายค่ะกับอิตาลีนะคะอยู่ที่2 1 9 4 4 1รายส่วนตัวเลขหลักแสนค่ะก็จะเป็นอังกฤษ1 7 9 7 5 6รายนะคะและก็ยังมีอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในหลักแสนก็คืออาร์เจนตินาค่ะ อาร์เจนตินา19,608รายส่วนสเปนนั้นวันนี้ไม่มีการส่งตัวเลขคือปกติแล้วสเปนเนี่ยจะอยู่ในหลักแสนน่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีการส่งตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นก็อะประเทศหลักแสนวันนี้จะมีอยู่2ประเทศคืออาร์เจนตินากับอังกฤษนะคะท่านผู้ชมคะส่วนหลักหมื่นค่ะมาดูหลักหมื่นไล่เรียงกันไปเลยวันนี้ที่อาการหนักนีนเห็นจะเป็นออสเตรเลียค่ะท่านผู้ชมคะออสเตรเลียเนี่ยตัวเลขเลยนะคะ ปาเข้าไป70,000กว่า72,508รายค่ะสำหรับออสเตรเลียนะคะส่วนประเทศอื่นๆนั้นน,นะคะวันนี้ที่อยู่หลักหมื่นเนี่ยจะมีอย่างตุรกี68,413รายแล้วก็เยอรมัน56,787รายค่ะบราซิลนะคะบราซิลเนี่ย35,826รายอาลืมไปประเทศหนึ่งท่นผู้ชมอินเดีย อินเดียเนี่ยเขาอยู่หลักแสนเหมือนกันนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่รายอินเดียเนี่ยพอกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหุ่ตัวเลขเนี่ยวิ่งเร็วเลยทีเดียวนะคะขึ้นหลักแสนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักแสนจะมี3ประเทศคืออังกฤษอาร์เจนตินาแล้วก็อินเดียนะคะ่วนสเปนนั้นไม่ยอมแจ้งตัวเลขค่ะอ่ะแล้วหลักมนหมื่นเดืนมีประเทศอะไรอีกมีโคลัมเบียค่ะโคลัมเบียเนี่ยสองหมื่นสามพันสามสิบเก้ารายนะคะ เม็กซิโก2626รายโปแลนด์16,576รายเนเธอร์แลนด์24,575รายฟิลิปปินส์นะคะ17,220รายค่ะแคนดาด9า29,197รายเบลเยียมนะคะ27,796รายค่ะแล้วก็เวียดนาม16,472รายนะคะแล้วก็ยังมีโปรตุเกส39,074ราย แล้วสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ15,029รายอิสราเอลนะคะ11,385รายกรีซส3 7 1 1รายโอ้โหประเทศหลักหมื่นเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะคะมีตัวเลขของประเทศหลักหมื่นเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะยังมียังไม่หมดยังมีไอแลนด์23,817รายเดนมาร์กค่น2 3ม6 8ารรายแล้วก็บลิเวีย12,63ราย นี่แหละค่ะตอนนี้หลายประเทศอ่วมกันไปตามๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะกับการแพร่ระบาดของโควิดค่ะในช่วงของโอมิครอนนั่นเองนะคะ